อย่างไปยังมีสิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เยี่ยมเร็วเหมือนกันเนาะใช่ช่วงนี้อ้อนไม่ค่อยได้ไปเรียนเลยนะก็ไม่อยากเห็นบรรยากาศเดิมๆอ่ะเห็นที่ไรนะก็คิดถึงดูทุกที่เลยเราก็เหมือนกันแหละแล้วที่นายเดี๋ยวเรียนมาเนี่ยใช่เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนริวเขาเรานะติดหนี้บุญคุณริวหลายอย่างเลยแหละยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยสักอย่างอ้อนช่วงนี้เธอไม่ค่อยได้ไปเรียนที่มหาลัยเลยนะเราไปที่คณะตั้งหลายครั้งอ่ะก็ไม่เจออ้อนเลยนะนี่ถ้าริวรู้อ่ะริวคงไม่สบายใจนะริวก็ไม่มีทางรู้หรอกก็เขาจากไปแล้วนี่เขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเรารู้ดีนะว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่ดีเลยที่จะพูดแต่เราอยากจะบอกอ้อนนะว่าเวลาที่เราเจออ้อนอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอเนี่ยเรารู้สึกเบ๊เราเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วนะอย่าให้มันเปลี่ยนเลยคือผมไปเจอของพวกนี้ในห้องของริวเขานะครับก็เลยเดาเอาว่าน่าจะเป็นของที่ริวเขาเตรียมไว้ให้กับอาจารย์กับเพื่อนๆก่อนที่เขาจะเสียผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชมรมก็เลยเอามาให้ขอบคุณมากครับแล้วนี่พวกเด็กๆไปไหนกันหมดแล้วครับก็ตั้งแต่ริวเขาเสียพวกแกก็ไม่มีกระติกกระใจจะทำอะไรกันเลยนะครับช่วงนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เจอกับพวกเขาด้วยผมคิดว่าพวกเด็กๆคงยังทำใจไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเขาสนิทกันมากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปุบปับเกินไปขนาดผมเองมีเวลาเตรียมตัวเป็นเดือนก็ยังทำใจไม่ค่อยได้สำหรับพวกเด็กๆนะครับถึงจะเสียใจขนาดไหนแต่คนเราทุกคนมันต้องมีชีวิตรออยู่ข้างหน้าผมจะไม่ยอมปล่อยให้พวกแกจมปลักอยู่ความเศร้าโศกเสียใจตลอดไปแน่นอนครับริวก็ถ่ายวีดีโอไว้หลายม้วนนะครับอาจารย์ก็ลองค้นดูของที่ริวเขาทิ้งไว้ก็แล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์แล้วก็เด็กๆบ้างได้ครับขอบคุณนะครับครับอาเจ้เอ้ยวันนี้ไม่ไปเรียนอีกแล้วเหรอหนูคงไม่ไปเรียนหนังสือแล้วจ้ะอาม่าหนูไม่อยากไปอ่ะแล้วพูดยังไงวะฮะ
หรือทำตัวไม่สมกับเป็นหลานของอามาเลยไฟแรงๆที่ลือเคยมีอยู่น่ะมันหายไปไหนหมดวะฮะอาม่าไม่ดีหรอหนูจะได้อยู่ช่วยอาม่าขายยาดองไงไม่ไปไหนแล้วไงไม่ได้ถ้าลือไม่เลี้ยงลือจะเอาความรู้ที่ไหนมาช่วยอาม่าเปิดร่างใหม่วะฮะร้านอะไรอาม่าร้านขายอาหารยังไงเล่าที่ปากซอยนะอาตีน่ะมันจะเซ้งร้างพวกก็เลยจะลองไปเซ้งดูแล้วมาเปิดร้างเพื่อนของลือน่ะเขาเคยบอกนะว่าอ้วนน่ะทำอาหารอร่อยพวกก็เลยจะลองมาเปิดร้างดูลือจะไล่ไม่ต้องไปทำงานดึกให้มั่งเหนื่อยอีกต่อไปมาช่วยอาม่านี่เปิดร้างอาหารกันดีกว่าจริงนะอาม่าเออจริงจีอาเจเอ้ยที่โรงเรียนของรือเนี่ยนะมันมีปัญหาอะไรนะอาม่าก็ไม่รู้แต่อ้วบอกเจ้ากองนะว่าเพื่อนๆของรือน่ะเป็นคงลีทั้งนั้นเรื่องของวัยรุ่นอะไรน่ะอ้วก็ไม่รู้เรื่องแต่อ้วบอกอยู่อย่างเดียวนะว่าเพื่อนของรือที่มังลีๆน่ะมันหายากนะอาเจนะอย่างเราแฟรชี่มาหาวันของเราในโลกใบใหญ่ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27